Google Map ยังมีลูกเล่นให้ลองใช้งานดูนะครับได้สังเกตทางด้านซ้ายล่างนะครับจะมีแถบอันนึงนะครับแถบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของ Traffic Public Transport Cycling Satellite มากมายหลายอย่างนะครับแต่ที่ผมจะพูดถึงเนี้ยก็คงพูดถึงเรื่องของ Traffic Public Transport แล้วก็ Cycling นะครับทุกวันนี้แน่นอนครับสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอที่สุดก็คือรถติดครับเราก็เพียงแค่เลือก Traffic นะครับสีเขียวคือทางโล่งสีเหลืองคือติดนิดหน่อยสีแดงคืออย่าได้ไปเป็นอันขาดนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็น Public Transport นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นลูกเล่นนะครับก็คือสังเกตดีๆก็จะมีป้าย BTS นะครับหรือว่าจะเป็นป้ายรถไฟฟ้าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ Cycling นะครับทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายคนเนี่ยชื่นชอบการปั่นจักรยานนะครับก็จะมีเส้นทางสีม่วงนะครับเส้นทางที่เหมาะกับการปั่นจักรยานหรือมีเส้นทางของจักรยานไว้ให้นะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้นะครับ